ตอนนี้ก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับผมติ๊กชิโร่นะครับงานเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตเวิร์กช็อปเดินทางมาที่ดีมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นงานอีเวนท์ที่น่ารักมากนะครับจะเห็นว่า9ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าทุกปีเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งแม่งานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.กมลนะครับหรือท่านอาจารย์อีกหลายท่านนะที่มีส่วนร่วมในการผลักดันนะครับเมื่อพูดถึงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับเรามาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะพอพูดถึงความสำเร็จก็ต้องพูดถึงเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับอุปสรรคต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นมีบ้างนะครับแต่เมื่อเรามาดูเรื่องของความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งเวลามีทั้งเงินแล้วก็มีน้ำใจกับมีการร่วมงานสิ่งสำคัญก็คือการที่ศิลปินต่างชาตินะทั่วทุกมุมโลกนะครับเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้อย่างก็เรียกว่าอบอุ่นทีเดียวนะครับอบอุ่นในความรู้สึกนะครับอบอุ่นในการร่วมไม้ร่วมมือนะสิ่งสำคัญก็คือเป็นการนำเสนอแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เห็นการทำงานของศิลปินหลายๆท่านที่มาจากทั่วโลกครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศิลปะในเมืองไทยนะครับแล้วก็การได้เห็นการทำงานของศิลปินชั้นนำของต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองก็ได้มาเห็นการทำงานของศิลปินชั้นนำของประเทศไทยนะเป็นการหลอมรวมนะเอาความรู้สึกที่เป็นอาร์ตแล้วก็มิตรภาพรวมกันไว้ได้อย่างดีนะครับวันนี้ผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับแต่ก็เห็นว่าความรักความรู้สึกความที่เป็นแบบอย่างของการให้แก่กันและกันนะครับมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะได้เห็นรอยยิ้มศรัทธาที่มีให้ต่อกันและกันศิลปินบางคนก็เพิ่งเดินทางมาแต่หลายท่านเนี่ยเป็นทั้งเจ้าภาพแล้วก็เป็นทั้งศิลปินที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องถึง9ปีแล้วครับนี่ก็ถือว่างานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็จะส่งผลให้เรื่องของการผลักดันทางด้านศิลปะให้กับบุคคลทั่วไปนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับประชาชนต่างๆก็ได้เห็นพลังของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าเยี่ยมยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่อวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการความปรารถนาครับ